ทยพับลิก้าสร้างสังคมชูคิดด้วย ESG ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนสร้างสังคมชูคิดด้วย ESG จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์สร้างสังคมชูคิดด้วย ESG จากไทยพับลิก้า ESG มาจากคำว่า Environment, Social และ Governanceการลงทุนบนหลัก ESG กำลังเป็นกระแสหลักการลงทุนของโลกไม่ได้เป็นการลงทุนเฉพาะด้วยความสนใจส่วนบุคคลของนักลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอีกต่อไปและเราได้เห็นกองทุน ESG ออกมามากขึ้นเพื่อตอบสนองนักลงทุนการลงทุน ESG คืออะไรและทำไมต้องลงทุน ESG การลงทุน ESG มีความสำคัญอย่างไรรายการสร้างสังคมชูคิดด้วย ESG จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามมุมมองแนวคิดและวิธีการลงทุนด้วยหลัก ESG ของนักลงทุนสถาบันคุณสันติธนนิรันดร์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดหรือบลจ.บัวหลวงซึ่งเป็นบลจ.แห่งแรกๆที่มีการจัดสรรการลงทุนบนหลัก ESG ต่อเนื่องมาได้ประมาณ10ปีแล้วและยังเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีกองทุนซึ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจอย่างยั่งยืนมากที่สุดอีกด้วยสัมภาษณ์โดยคุณจิรประภากุลโชติบรรณาธิการข่าวต่างประเทศสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าค่ะจริงๆบลจ.บัวหลวงเนี่ยเราถือว่าเป็นรายแรกๆในวงการตลาดทุนเลยที่เหมือนกับเริ่มการลงทุนที่ยั่งยืนหรือว่ายุคนี้เขาเรียกว่า ESG Investing ค่ะโดยถ้าเราวัดจากการที่ออกกองที่เกี่ยวข้องหรือว่ามีธีมเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนมาตั้งแต่คิดว่าเกือบ10ปีได้ไหมคะตอนนั้นมองเรื่องความยั่งยืนยังไงคะเราเริ่มต้นก็เป็นกองแรกก็คือกอง BSCG นะฮะที่เกี่ยวกับ ESG นะฮะก็เริ่มที่ตัว G ก่อนก็คือ Governance นะฮะก็คือจะเน้นลงทุนในกองทุนในบริษัทนะที่ก็ให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลนะฮะก็คือจะต้องมีได้ rating นะจากทาง IOD ที่เป็นดาวเกี่ยวกับ CG เนี่ย3ดาวขึ้นไปนะฮะแล้วก็ที่อีกอันนึงก็คือเรื่องของเงินปันผลนะฮะ2อันนี้ประกอบกันก็จะออกมาเป็นกองบิสลิซีจนะเพราะฉะนั้นอันนี้กองนี้เนี่ยคือก็เริ่มมา10ปีจริงๆนะฮะก็คือเริ่มในปี2555ตอนนั้นนะฮะกองที่2เนี่ยก็คือกองบีไคนะฮะก็อีก2ปีถัดมา2557นะกองนี้ดีก็คือเรียกว่าเป็นกอง ESG เลยนะฮะเป็นกองแรกเลยนะฮะก็เน้นทั้ง ES แล้วก็ G นะครับก็คือให้ความสำคัญกับทั้ง3ส่วนนะครับก็นอกเหนือจากเรื่องของการลงทุนนะฮะเน้น ESG แล้วเนี่ยก็ยังตอบแทนสังคมนะฮะทางบลจ.เองก็ตอบแทนสังคมด้วยการบริจาคเงินนะ 40% ของรายได้จากการบริหารกองทุนเนี่ยบริจาคคืนสู่สังคมด้วยนะครับถัดมาเนี่ยคือกองไทย CG นะฮะอันนี้ปี2560ซึ่งก็ร่วมกับมีหลายๆบลจ.ออกนะครับ11บลจ.นะฮะออกกองไทย CG มานะของบัวหลวงไทย CG เนี่ยก็คือให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลแล้วก็ในแง่ของการต่อต้านการคอร์รัปชันด้วยนะฮะก็อันนี้เนี่ยก็ร่วมกับทางกลุ่มบลจ.หลายๆบลจ.นะแต่ว่าออกกันคนละกองนะฮะก็มีทั้งหมด11กองหลายๆบลจ.ออกนะครับนะครับก็คือนี่คือ development ของทางบลจ.บัวหลวงนะครับแต่ที่ผ่านมาเราก็เรียกว่าการลงทุนใน ESG ก็เป็นเรียกว่าเป็นขั้นตอนนะฮะเป็น journey ละกันนะฮะของบลจ.นะฮะว่าเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะฮะก็เราก็มีการ adopt i code นะฮะหรือ institution code นะฮะที่เป็นหลักเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนนะฮะอย่างมีธรรมาภิบาลนะฮะแล้วก็เรื่องของการลงทุนอย่างมีหลักการนะฮะหลักการของ ESG นะฮะในแง่ของการลงทุนนะครับนี่คือการ adopt i code นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการลงนามในเจตนารมณ์ร่วมกับสถาบันการเงินอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของESG collective action นะฮะก็คือร่วมมือกับทั้งกบข.นะฮะการสังคมนะฮะแล้วก็บริษัทสถาบันอื่นๆนะฮะบลจ.ด้วยนะฮะในการที่จะร่วมมือกันในการที่จะเรื่องของการติดตามนะการบริหารงานของบริษัทจดทะเบียนต่างๆนะฮะร่วมมือกันในการที่จะถ้าเกิดว่าการลงทุน
หรือว่าการบริหารงานของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยไม่เป็นไปตาม ESG เนี่ยเราก็จะติดตามนะฮะสอบถามไปนะฮะแล้วก็ร่วมมือกันหรือว่าเรื่องถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการร่วมประกาศจิตใจรวมร่วมกับสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Negative List หรือ Sustainable Thailand นะฮะในแง่ของการลงทุนอย่างเรียกว่าให้มันยั่งยืนนะฮะมีความรับผิดชอบลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบครับผมขอย้อนนิดนึงครับย้อนนิดนึงว่าบลจ.บัวหลวงฉุกคิดเรื่องความยั่งยืนหรือเรื่อง ESG ตรงจุดไหนอย่างไรคะในแง่ของการลงทุนเราเป็น long term investor อยู่แล้วนะฮะบลจ.บัวหลวงเน้นการลงทุนในระยะยาวนะมองระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนระยะยาวเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการบริหารนะฮะอย่างมีธรรมาภิบาลนะฮะทางด้านฝ่ายจัดการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็เรียกว่าสิ่งที่สำคัญนะฮะสำหรับการเติบโตของบริษัทเนี่ยอันนึงก็คือเรื่องของความสามารถในการบริหารจัดการซึ่งก็คือเรียกว่าคุณสมบัติของผู้บริหารเนี่ยก็ต้องมีข้อนี้ด้วยนะฮะรวมถึงวิสัยทัศน์ต่างๆนะฮะความสามารถในการบริหารนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นคือตัว governance เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่แล้วนะครับรวมถึงเรื่องของโครงสร้างของบริษัทนะฮะโครงสร้างของบอร์ดอะไรต่างๆก็เป็นจุดที่เราให้ความสำคัญอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของ ESG เนี่ยก็เราก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้นะฮะการลงทุนที่ให้ความสำคัญหรือว่าบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG เนี่ยเราก็เชื่อว่าจะให้จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวนะครับเพราะว่าบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG เนี่ยก็คือจะไม่ได้เน้นผลตอบแทนในระยะสั้นหรือว่าการเติบโตในระยะสั้นนะการเติบโตในระยะยาวเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับทั้งด้าน environment นะให้ความสำคัญกับทั้งด้านสังคมและเรื่องของการบริหารงานด้วยนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ฉุกคิดให้กับทางบลจ.บัวหลวงเราก็เชื่อว่าในเมื่อเราเป็นinvestor นะฮะ institution investor นะเน้นการลงทุนระยะยาวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง ESG เป็นเรื่องที่สำคัญแน่นอนครับแต่ว่า ESG investing ในความหมายของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าเขาจะให้ความสำคัญด้านไหนครับ ESG investing เนี่ยก็บางทีเราก็สามารถจะเรียกได้ว่า responsible investing นะฮะอันนี้ความหมายเนี่ยก็คือความหมายก็คือว่าการเอา ESG นะฮะมาใช้นะฮะในประกอบในการพิจารณานะลงทุนนะฮะก็เราเชื่อว่าการที่บริษัทที่นำเอาทั้ง ESG มาใช้นะในการบริหารงานเนี่ยก็จะสร้างผลตอบแทนให้กับการลงทุนได้ในระยะยาวนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นมุมมองของการลงทุนระยะยาวซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยก็แตกต่างจากการลงทุนระยะสั้นๆนะซึ่งที่ให้ความสำคัญกับผลประกอบการในระยะสั้นๆนะฮะหรือเรื่องของราคาหุ้นในระยะสั้นๆอันนี้เป็น2ขั้วที่แตกต่างกันนะฮะส่วนในมุมของ responsible investing ก็คือลงทุนที่จะให้ความสำคัญกับผลตอบแทนในระยะยาวโดยเชื่อว่า ESG เนี่ยจะส่งผลให้ได้วัตถุประสงค์นั้นครับอีกมันก็มีหลายคำนะฮะนอกเหนือจากคำว่า responsible investing เนี่ยก็ยังมีคำอย่างเช่น sustainable investing ทีนี้สองคำนี้ก็บางทีก็ใช้แทนกันนะฮะ sustainable investing แต่คำว่า sustainable investing เนี่ยก็อาจจะสื่อความหมายไปในทางที่ว่าเป็นการหาโอกาสนะฮะจากเรื่องของการที่มีการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของโลกที่ให้ความสำคัญกับ E S และก็ G มากขึ้นเรียกว่าหา opportunity ตรงนั้นนะฮะจากเรื่องของ ESG นะครับเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยนะครับแล้วก็บลจ.บัวหลวงเห็น opportunity มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ออกกองแรกๆเลยครับผมค่ะใช่ฮะค่ะทีนี้นับถ้าย้อนกลับไปจากวันแรกที่เราเริ่มออกกองเรื่องความยั่งยืนเนี่ยค่ะภาพรวมการลงทุน ESG investing นี่เปลี่ยนไปไหมคะแล้วมีปัจจัยอะไรไหมคะที่ทำให้เปลี่ยนไปคะก็อันนึงที่เราเห็นนะฮะก็คือเรื่องความสนใจของนักลงทุนนะฮะในกอง ESG เนี่ยเยอะขึ้นนะครับในแง่ของฟันโฟลนะฮะเราฟันโฟลเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลว่าข้อมูลของฟันโฟลที่เข้ามายังกองทุนที่เป็น ESG อันนี้เราพูดถึงในระดับ global นะฮะก็จะเป็นเงินที่เข้ามาทุกปีเลยนะไหลเข้ามาทุกปีปีนี้ถึงแม้ตลาดหุ้นจะดูผันผวนนะฮะยอดที่ไหลเข้ามาในกอง ESG ก็ยังเป็นบวกอยู่ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นนะฮะว่านักลงทุนทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญกับการลงทุนที่เป็น ESG มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความตื่นตัวนะฮะของทางเลกูเลเตอร์ด้วยนะฮะของทางการด้วยนะฮะที่จะให้ความสำคัญ
กับ ESG มากขึ้นนะฮะก็จะสนับสนุนนะให้สถาบันเนี่ยนะฮะให้ความสำคัญกับ ESG นะฮะมีการออกเลกูเลชันอะไรต่างๆนานาเพื่อจะเอื้อให้การลงทุนใน ESG เนี่ยมันเป็นไปได้ดีขึ้นครับเพื่อในทางที่ลงทุนได้ดีขึ้นสะดวกขึ้นใช่ไหมง่ายขึ้นใช่ไหมเลกูเลเตอร์ใช่ฮะใช่ในแง่ของข้อมูลด้วยนะฮะก็มีการที่จะให้บริษัทจัดการเนี่ยนะฮะเท่าที่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยเปิดเผยข้อมูลให้กับอินเวสเตอร์มากขึ้นนะครับซึ่งก็มี sustainable report นะฮะสำหรับบลจ.สำหรับบริษัทจดทะเบียนฮะที่จะออกมาให้กับการลงทุนเนี่ยได้เห็นข้อมูลฮะเกี่ยวกับบริษัทต่างๆว่าเขาดำเนินการเกี่ยวกับ ESG ยังไงนะแล้วพูดถึงฟันโฟเมื่อกี้คุณสติบอกว่าฟันโฟไหลเข้าในต่างประเทศในระดับโลกก็มีเยอะในระดับประเทศเราอะคะนักลงทุนในประเทศตื่นตัวไหมคะแล้วก็มีเงินทุนไหลเข้ากองทุนประเภทนี้เยอะไหมคะก็ที่เห็นเนี่ยนะฮะก็คือนักลงทุนสถาบันแน่ๆนะฮะที่ให้ความสำคัญฮะเราก็เห็นว่านักลงทุนสถาบันก็จะถามถึงเรื่อง ESG กันมากขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นพวก Provident Fund นะฮะกองทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลายๆกองนะฮะก็จะพูดถึง ESG มากขึ้นนะครับกองทุนอย่างกบข.ประกันสังคมนะฮะก็ให้ความสำคัญกับ ESG นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าในแง่ของสถาบันเนี่ยแน่นอนให้ความสำคัญกับ ESG มากขึ้นนะครับส่วนนักลงทุนรายย่อยเนี่ยต้องเรียกว่าก็ยากที่จะวัดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็เรียกว่าหลากหลายนะฮะนักลงทุนรายย่อยเพียงแต่ว่าเราก็ได้เห็นผลสำรวจนะฮะจากเรื่องของผู้บริโภคนะฮะให้ความสำคัญกับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับ ESG นะฮะในแง่ของนักลงทุนผมเชื่อว่านักลงทุนรุ่นใหม่ๆนะฮะก็เช่นกันนะก็คงจะให้ความสำคัญนะกับการลงทุนหรือว่ากองทุนที่ให้ความสำคัญกับ ESG เช่นกันนะเพียงแต่ว่าพวกนี้ต้องใช้เวลานะฮะในการที่จะสร้างความมั่นใจนะฮะหรือเรื่อง track record เนี่ยให้กับนักลงทุนก็มั่นใจว่าการลงทุนใน ESG เนี่ยดีต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีต่อตัวเขาเองด้วยนะครับแต่ในแง่นักลงทุนดูเหมือนว่าคำว่าดีต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมมันจะอยู่วงที่สองหน่อยนึงใช่ไหมคะวงแรกก็อาจเป็นผลตอบแทนมันพูดถึงผลตอบแทนเป็นยังไงครับของถ้าเป็นรองกองทุนที่ด้าน ESG อะค่ะให้ผลตอบแทนอย่างที่เขาคาดหวังไหมคะถ้าดูจากแท็กแล้วก็ถ้าเป็นกองต่างประเทศนะฮะก็เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นเทรนนะฮะเทรนที่ชัดเจนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของเรียกว่าการให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะอย่างเช่นว่าต้องการที่จะลดคาร์บอนลงนะฮะมีความตกลงร่วมมือกันนะฮะเรื่องของข้อความตกลงปารีสนะฮะอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะว่าอยากที่จะลดโลกร้อนนะปล่อยคาร์บอนให้น้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเกิดให้เกิดเรียกว่าเรกูเลชันค่อนข้างเยอะนะฮะในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเองนะฮะหรือว่ายุโรปเองก็ตามเนี่ยก็มีเป้าหมายในการที่จะปล่อยคาร์บอนนะฮะให้เป็นซีโร่เนี่ยในปี2050นะฮะทางจีนก็เช่นกันนะฮะการที่จะปล่อยคาร์บอนให้เป็นซีโร่นะฮะเป็นศูนย์ในปี2060เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเกิดทำให้เกิดเรียกว่าผลตามมาก็คือว่าเขาก็จะมีนโยบายในแต่ละประเทศนะฮะว่าจะต้องมีการทำอย่างไรนะเพื่อที่จะให้เกิดผลตรงนี้มากขึ้นนะฮะการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้านะฮะเรื่องของการส่งเสริมการใช้ renewable energy นะฮะพวกนี้นะฮะทำให้เกิดเรียกว่ามันเป็นธีมาติกนะธีมาติกก็คือว่าการลงทุนที่เน้นตรงนี้เนี่ยมันก็มีเรียกว่ามองไปออปพอร์ทในอนาคตเนี่ยเยอะมากเลยนะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าปัจจุบันเนี่ยพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้เนี่ยนะฮะอาจจะมาจากพลังงานที่มาจากฟอสซิลนะฮะก็ 80% นะฟอสซิลก็ไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือว่าถ่านหินนะฮะหรือว่าน้ำมันก็ตามเนี่ย 80% แต่พอประมาณปี2050ถึง2060เนี่ยการใช้พลังงานที่มาจาก Renewable Energy เนี่ยจะมากกว่า 70% นะฮะอาจจะถึง80มากกว่า 80% ด้วยซ้ำไปนะแต่น้อยก็คือต้อง 70% ขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าอัตราการเติบโตตรงนี้มันจะเยอะมากนะอันนี้ก็เป็นธีมนะธีมเมติกในการลงทุนนะฮะเหมือนกับที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่า sustainable investing เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับตรงนี้เหมือนกันคือเป็นการหา opportunity ตรงนี้นะจากการที่สังคมนะฮะหรือว่า
โลกนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของenvironmental มากขึ้นนะอันนี้เนี่ยก็คือเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนในกลุ่มนี้จะได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับเพราะว่าเรียกว่าเป็นถือว่าเป็น growth stock ก็ว่าได้เป็น growth investing ก็ว่าได้นะเพราะว่าทุนนี้เติบโตขึ้นเยอะมากจริงๆนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยกองพวกนี้ก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีให้ผลตอบแทนที่ดีนะส่วนกองของไทยเนี่ยก็ต้องเรียนว่าด้วยตลาดไทยด้วยนะฮะที่ผ่านมาได้ว่า10ปีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยเป็นไหนเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงต้องใช้เวลาให้เวลากับทางเรียกว่าเวลาให้กับทางการลงทุนในลักษณะนี้นะให้เรียกว่าสร้าง track record ขึ้นมานะเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะฮะว่าการลงทุนตรงนี้นะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะฮะการลงทุนในลักษณะทั่วไปนะให้ความสำคัญกับ PSG เนี่ยก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในลักษณะทั่วไปครับtrack record ของเราเป็นยังไงบ้างอะคะถ้าเทียบกับก็ค่ะเชิญค่ะเชิญtrack record ของกองที่เราบริหารอยู่ใช่มั้ยฮะก็มีอย่างกองBCL CG นะฮะก็เป็นบวกนะฮะที่ผ่านมานะฮะReturn ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นบวกอยู่นะครับเพราะว่าตั้งกองปี55ตอนนั้นก็ตลาดอาจจะยังไม่ได้แพงมากเท่าไหร่ด้วยนะฮะก็ส่วนกอง B Kai นะฮะแล้วก็ B Thai CG เนี่ยก็ยังถือว่าใกล้ผลตอบแทนฮะยังเรียกว่าใกล้เคียงกับต้นทุนอยู่นะฮะก็ยังถือว่าต้องให้เวลานะฮะให้เวลาในการที่จะสร้างแทร็กเรคคอร์ดอยู่นะระยะเวลาในการบริหารกองทุนก็ยังน้อยอยู่ด้วยครับตอนย้อนกลับไปตอนแรกๆอ่ะหายากไหมคะหุ้นที่จะมีคุณสมบัติตาม ESG อะไรเงี้ยค่ะหายากไหมคะการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับ ESG นะฮะก็ต้องเรียนว่าในเมืองไทยก็ต้องเรียกว่าค่อนข้างที่จะมีอยู่น้อยอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดเรียกว่าคัดกันจริงๆเนี่ยมันก็จะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้เกณฑ์นะฮะใช้เกณฑ์ในการที่จะคัดเลือกยูนิเวอร์สผมเล่าให้ฟังว่าสำหรับกองอย่างบีคายเนี่ยนะฮะเราก็ในการคัดเลือกหลักทรัพย์เข้ายูนิเวอร์สของเราเนี่ยเราก็จะใช้เกณฑ์ก็คือว่าเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในอินเด็กซ์ที่เกี่ยวกับ sustainability นะฮะอย่างเช่น THSI เป็นต้นนะฮะแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเลือกของเราเองด้วยเพราะไม่งั้นจะน้อยเกินไปถ้าอยู่ในอินเด็กซ์ธรรมดานะฮะเราก็มีเกณฑ์ในการที่จะคัดเลือกหลักทรัพย์เข้ามาอยู่ในยูนิเวอร์สของเรานะฮะโดยการพิจารณาถึง6ปัจจัยนะฮะในการที่จะเลือกหลักทรัพย์เข้ายูนิเวอร์สนะฮะครับในการคัดเลือกหลักทรัพย์เข้ากองทุนบีคายนะฮะนอกเหนือจากเราเลือกหลักทรัพย์ที่อยู่ในอินเด็กซ์ที่เป็น sustainable แล้วเนี่ยนะฮะเราก็ยังมีการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ของเราเองด้วยนะเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในยูนิเวอร์สนะยกตัวอย่างกองบีคายเนี่ยเราก็มี6หลักเกณฑ์เพิ่มเติมนะเช่นอันแรกก็คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลในแง่ของผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะถือว่าเป็นเรื่องของ governance ในการที่จะเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบนะฮะเรื่องของงบการเงินที่น่าเชื่อถือนะครับเรื่องของการมี sustainability report นะครับที่ออกมานะครับอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของ CG rating นะฮะเรื่องของการอยู่ในเซกเตอร์ที่มีส่งผลกับ ESG หรือไม่นะฮะแล้วก็อันที่6ก็จะเป็นเรื่องของการที่อยู่ใน sustainability index หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ที่เราเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ universe ของเราเนี่ยกว้างมากขึ้นนะฮะสามารถคัดเลือกหลักทรัพย์ได้มากขึ้นครับแต่เกณฑ์ของแต่ละกองการลงทุนแต่ละกองไม่เหมือนกันใช่ไหมคะหรือว่าเรามีนโยบายที่เป็นเหมือนกับ umbrella ไว้อะค่ะก็อันนี้คือของ BKI นะฮะแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยจะมีความที่จะเอา apply ตรงนี้ไปใช้ในกองอื่นด้วยนะกองที่เราบริหารทั่วไปนะฮะกองที่เป็น equityGeneral ทั่วไปเนี่ยเราก็เอาหลักเกณฑ์ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้มาใช้ในการทบทวนหลักทรัพย์ของเราด้วยนะฮะว่าหลักทรัพย์ที่ลงทุนเนี่ยได้มีการพิจารณาในเรื่องของ ESG หรือว่ามีผ่านเกณฑ์ในเรื่องของ ESG ดังกล่าวหรือเปล่านะก็จะเป็นการใช้ในกองอื่นๆด้วยครับแอพพลายเข้าไปใช้ด้วยครับในการทบทวนหลักทรัพย์ในแต่ละไตรมาสที่เราทำทุกไตรมาสครับ6หลักการนี้ก็จะไปครอบคลุมกองอื่นๆด้วยค่ะแต่ว่ามีความเข้มข้นกว่านี้ไหมคะเจอถ้าสมมติว่าไปเจอเคสที่อาจจะมีความเสี่ยงพวกนี้ค่ะอันนั้นก็เป็นสเต็ปแรกนะฮะที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่คือเรื่องของการคัดหลักทรัพย์เข้ายูนิเวอร์สนะฮะแต่ว่าในการลงทุนเราก็มีขั้นตอนนะฮะโปรเซสของเราอยู่แล้วนะฮะในการลงทุนนะฮะซึ่งอันหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของทางanalyst หรือผู้จัดการกองทุนก็คือเรื่องของการติดตามมอนิเตอร์นะฮะมอนิเตอร์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะของบล.ที่เราไปลงทุนนะฮะบริษัทจดทะเบียนที่เราไปลงทุนเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะฮะมอนิเตอร์แล้วก็
เรียกว่าดูว่าผลกระทบกับ ESG เป็นอย่างไรนะฮะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะเราก็วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในแง่ของเอาเรื่องพวกนี้เข้าไปประกอบในการพิจารณาอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเราถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสำคัญในการลงทุนระยะยาวของเรานะพอมอนิเตอร์แล้วเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดนะฮะมีประเด็นในเรื่องของ ESG ขึ้นมาเนี่ยทาง analyst ก็จะ alert ขึ้นมานะฮะแล้วก็แจ้งให้กับทางคณะกรรมการลงทุนทราบนะฮะว่าเกิดเหตุการณ์ใน ESG อย่างนี้นะฮะแล้วเราจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างไรนะเพื่อที่จะติดตามนะอันนี้คือเป็นเรื่องของ engagement นะซึ่ง engagement เนี่ยเราก็สามารถจะทำได้เองนะฮะด้วยตัวบลจ.เองนะฮะติดตามสอบถามจากผู้บริหารในการเข้าพบปะผู้บริหารและสอบถามถึงสาเหตุนะฮะหรือเราจะร่วมมือกับทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือสมาคม AMC เนี่ยนะฮะในการที่จะร่วมมือกันเพื่อให้มีความพลังมากขึ้นนะเพื่อให้มีพลังมากขึ้นในการที่จะเข้าไป engage นะฮะกับบริษัทที่มีประเด็นเรื่อง ESG สอบถามนะฮะสาเหตุของปัญหานะฮะแนวทางในการแก้ไขนะฮะหรือแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการ engagement นะครับอีกอันนึงนะฮะก็ใกล้เคียงถัดจาก engagement นะคงเป็นเรื่องของการเรียกว่าใช้สิทธิ์ออกเสียงแหละใช้สิทธิ์ออกเสียงว่าบริษัทเนี้ยถ้าเราคิดว่ามีบางประเด็นนะฮะที่ไม่เหมาะสมนะฮะและเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์ออกเสียงในการประชุมได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ากรรมการนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของตัวกรรมการเองนะฮะหรือเรื่องของโครงสร้างกรรมการหรือเรื่องของการกระทำบางอย่างที่อาจจะไม่เป็นเรียกว่าไม่เป็นมิตรกับ minority shareholder หรือนักลงทุนรายย่อยเราก็สามารถที่จะลงมติหรือว่าให้ความเห็นได้นะฮะหรือว่าออกเสียงในเชิงที่คัดค้านได้ครับอันนี้ก็จะเป็น process ในการที่จะเรียกว่าติดตามนะฮะหรือว่าลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของ ESG ครับขอย้อนนิดนึงค่ะคุณทิติคะใน6ปัจจัยว่า6หลักการที่เราใช้ในการคัดเลือกอ่ะค่ะน้ำหนักมันเท่ากันไหมคะแต่ละตัวเพราะว่าบางข้อดูเหมือนจะเป็นเรื่องความโปร่งใสเรื่อง governance ใช่มั้ยคะเรื่องเนี้ยค่ะน้ำหนักเท่ากันฮะเราให้อันนี้เป็นน้ำหนักเท่ากันเป็นเหมือนใครทีเรียนในการที่สกรีนหุ้นเข้ามาใน universe นะฮะแต่ว่าในแง่ของการวิเคราะห์แล้วเนี่ยนักวิเคราะห์ของเรานะฮะในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยก็ต้องพิจารณาในแต่ละ ESG นะครับที่แตกต่างกันไปตามละเซกเตอร์ตามแต่ละเซกเตอร์เหมือนกันนะเพราะว่าบางเซกเตอร์ก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของ environmental เยอะหน่อยนะบางเซกเตอร์อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของ social เยอะนะบางเซกเตอร์อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของ governance เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างอย่างนี้ตรงที่วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของแต่ละคนนะฮะว่าของแต่ละ analyst ของแต่ละเซกเตอร์นะว่าปัจจัยความเสี่ยงเนี่ยของแต่ละเซกเตอร์หรือของแต่บริษัทเนี่ยอยู่ตรงไหนก็จะต้องให้ความสำคัญตรงนั้นไปนะแต่ในเรื่องของการสกรีนเข้ามาใน universe หรือการทบทวนว่าจะอยู่ใน universe หรือไม่นะฮะในเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเรียกว่าน้ำหนักเท่ากันอยู่ครับใน6ปัจจัยนี้ครับอ๋อนอกจากเซกเตอร์ความเสี่ยงของเซกความเสี่ยงของแต่ละเซกเตอร์ไม่เท่ากันก็ในแง่ปัจจัยพื้นฐานก็จะมีบางเซกเตอร์อาจจะมีความเสี่ยงกับตัว E ตัว S ตัว G ด้วยซึ่งอาจจะเป็นนับเป็นปัจจัยพื้นฐานได้ไหมคะหรือว่าเป็นตัวปัจจัยเพิ่มเติมหรือปัจจัยอื่นๆได้ไหมคะหมายถึงว่าความเสี่ยงในเรื่อง ESG ของแต่ละบริษัทเนี่ยแหละฮะก็ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานนะฮะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการที่จะพิจารณาเรื่องของการลงทุนต้องถือว่าเป็นที่เราใช้คำกันนะฮะคือเป็น additional lens นะในการมองหุ้นนะฮะปกติในการวิเคราะห์หุ้นเนี่ยเราก็ดูในแง่ของ management ในแง่ของ financial นะฮะในแง่ของ industry นะฮะในแง่ของ economy อยู่แล้วนะฮะแต่พอมีเรื่องของ ESG เข้ามาเนี่ย ESG ก็เหมือนกับเป็น additional lens มุมสองอีกมุมนึงนะฮะเพื่อที่จะให้เห็นว่าและในมุมของ ESG เนี่ยทางบริษัทเนี่ยเขาทำได้ดีแค่ไหนเขาบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องของ ESG ได้ดีแค่ไหนนะก็เป็นอีกมุมหนึ่งในการที่จะส่องนะนอกเหนือจากความเสี่ยงหรือว่าประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวกับงบการเงินหรือเรื่องของการบริหารจัดการทั่วๆไปครับจาก6ตัวนี้ค่ะถ้าเทียบกับย้อนหลังถามมานับปีนี้ค่ะปีนี้หรือในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเราหาหุ้นได้เยอะขึ้นไหมคะบริษัทบจ.ที่หันมาดำเนินธุรกิจบนหลักการ ESG นี่หาได้ง่ายขึ้นไหมคะก็หาได้ดีขึ้นง่ายขึ้นด้วยการเปิดเผยข้อมูลนะที่ทางการได้ช่วยในเรื่องของการที่จะ
ให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยเปิดเผยข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะหาได้มากขึ้นครับหาได้มากขึ้นครับแต่ก็ยังเรียกว่ามีลิมิเตชันอยู่นะฮะเราก็พยายามที่จะเรียกว่าหาวิธีอื่นๆนะฮะในการที่จะค้นหาให้ได้มากขึ้นนะฮะก็ยังเรียกว่าอยู่ใน process ในการที่จะ improvement ตรงนี้ด้วยครับพอบอกได้ไหมคะวิธีอื่นๆที่เราใช้ค้นหาหุ้นนะคะเราใช้อะไรคะคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราก็ใช้ข้อมูล public information อยู่นะฮะในการที่จะค้นหาหุ้นหรือว่าเลือกหุ้นเข้า universe นะฮะpublic information ก็ข้อมูล annual report ข้อมูล sustainable report เนี่ยนะฮะแล้วก็นักวิเคราะห์ของเราอาจจะอ่านข่าวนะก็เป็นข้อมูลเรียกว่า public information นะฮะในอนาคตนะฮะเราก็เป็นไปได้นะฮะว่าเราก็พยายามที่ต้องหาข้อมูลจาก third party แหละนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น broker นะฮะก็มีการจัดทำในเรื่องของให้ score เกี่ยวกับเรื่องของ ESG มากขึ้นนะฮะแล้วก็มี third party หลายๆอันนะฮะเราก็อยู่ในการพิจารณาอยู่ว่าพิจารณาที่จะใช้ข้อมูลจากthird party ที่เขามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง ESG ของบริษัทจดทะเบียนครับจริงๆเป้าหมายการลงทุนด้วย ESG ของเราคืออะไรคะตอนแรกคุณก็มันมีส่วนหนึ่งอยู่แล้วค่ะที่คุณตีบอกว่าเป็นนักเราบลจ.บัวหลวงเป็นนักลงทุนระยะยาวอะค่ะจริงๆเป้าหมายคือใช่ผลตอบแทนไหมหรือว่าเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นหรือว่าร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องความพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะผมว่าก็ทั้งสองส่วนนะฮะผมว่ามันไปด้วยกันก็บริษัทที่มีความให้ความสำคัญกับ ESG นะฮะมันความเสี่ยงเขาก็จะลดลงด้วยเท่าที่ได้เคยสัมผัสบจ.เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะความเห็นของเขาเรื่องกับ ESG อะค่ะผมว่าบริษัทใหญ่ๆนะฮะให้ความสำคัญกับ ESG มากขึ้นเราเห็นได้ชัดเลยนะฮะเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อของหลายบริษัทนะฮะที่เป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะฮะว่าการลงทุนที่หรือว่าการบริหารจัดการที่บริหารความเสี่ยงกับเรื่องของ ESG เนี่ยมันก็เป็นผลดีกับตัวบริษัทเองในระยะยาวอีกประเด็นหนึ่งก็คือผมว่านักลงทุนนะฮะโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเราเห็นว่า globally เลยให้ความสำคัญกับ ESG มากขึ้นนะที่ผมเรียนว่ามันมีเงิน flow ไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะที่จะให้นักลงทุนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะตัวเขาเนี่ยให้ความสำคัญกับ ESG ก็นักลงทุนก็เห็นความสำคัญตรงนี้เรียกว่าให้ความสำคัญกับตรงนี้ก็จะมีเรียกว่ามีผู้เข้ามาสนใจในลงทุนในหุ้นมากขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นผลดีกับเรียกว่าราคาหุ้นของบริษัทเองนะฮะในระยะยาวด้วยนะครับก็อันนี้ผมคิดว่าเป็น2ปัจจัยก็คือเรื่องความสนใจของนักลงทุนเองนะฮะที่อยากที่มีเรียกว่าเงินโฟลว์จากประเภท ESG มากขึ้นกับอีกอันนึงคือเป็นเรื่องของตัวบริษัทเองนะฮะที่ความสำคัญกับ ESG เพื่อที่จะเรียกว่าสร้างผลกำไรที่ต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ยั่งยืนระยะยาวครับคิดว่าการเข้าไปทำ engagement กับบริษัทนี้มีผลไหมคะมีผลในเชิงบวกมากขึ้นไหมมีผลฮะมีผลในแง่ที่ว่าผมว่าอย่างน้อยเนี่ยผมว่าทุกบริษัทจดทะเบียนนะฮะให้ความสำคัญกับนักลงทุนอยู่แล้วนะครับก็อยากให้นักลงทุนนะฮะมองเขาในเชิงบวกนะครับเพื่อที่จะให้มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในหุ้นของบริษัทนะฮะก็ผมว่าเชื่อว่าทุกบริษัทก็อยากให้หุ้นตัวเองเนี่ยเรียกว่ามีทิศทางที่ขึ้นนะฮะให้อยากให้หุ้นขึ้นอยากให้นักลงทุนให้ความสนใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีความเห็นนะฮะหรือเราติดตามในแง่ของประเด็นต่างๆเกี่ยวกับ ESG เนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะฮะจากทางผู้บริหารของบริษัทนะตอบเรื่องเกี่ยวกับ ESG นะฮะหรือว่ามีแนวทางแก้ไขนะฮะว่าถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะพอมีอินเวสเตอร์สอบถามไปเขาก็จะแก้ไขนะฮะแนวทางในการแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกเนี่ยก็ชี้แจงมาที่เราด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นผลตอบรับในเชิงบวกนะฮะว่าเวลาที่เราเอนเกจไปแล้วเนี่ยก็จะมีผลตอบรับที่ดีนะฮะถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วกันนะว่าก็เรียกว่าตอบรับมาว่าเขาจะมีการปรับปรุงอะไรอย่างไรนะครับในแง่นักลงทุนรายย่อยก็ยังไม่ค่อยหรือว่ายังไม่ค่อยลงทุน ESG เท่าไหร่เราจะช่วยถ้าเกิดรายที่สนใจอะค่ะเขาจะคัดเลือกยังไงดีคะกองทุนหรือว่าเขาเห็นว่าแล้วมีกองทุนเรื่อง ESG เยอะแยะเขาคัดเลือกกองทุนยังไงดีอะคะคัดเลือกยังไงใช่ไหมฮะก็ต้องเรียกว่าพิจารณาในแง่ของ
กองทุนนั้นก็คือให้ความสำคัญกับ ESG ก็ต้องดู process นะฮะกระบวนการก็ต้องสอบถามทางด้านบลจ.นะฮะว่ากระบวนการในการลงทุนเนี่ยสำหรับ ESG เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะ objective ของกองทุนเนี่ยคืออะไรให้ความสำคัญกับอะไรนะฮะแล้วก็ตรงกับความต้องการของนักลงทุนท่านนั้นหรือไม่นะฮะว่าอยากที่จะลงทุนด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะฮะก็ต้องสอบถามในกระบวนการลงทุน process ของการลงทุนของบลจ.นะฮะแล้วก็กระบวนการในการคัดเลือกหลักทรัพย์นะฮะกระบวนการในการบริหารนะครับแล้วก็เป้าหมายของกองทุนในนั้นๆนะฮะมีไหมคะอยู่นักลงทุนรายย่อยเดินมาถามเคยเจอไหมคะแบบอันนี้ผมอาจจะไม่ทราบนะว่าผมอยู่ทางด้านบริหารจัดการกองทุนอาจจะมาไม่ถึงผมนะฮะแต่ผมก็เชื่อว่าก็น่าจะมีแล้วฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนรุ่นใหม่นะฮะเจนหลังๆนี่ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของ ESG ในแง่ของproduct มากขึ้นนะฮะซึ่งผมว่าน่าจะรวมทั้งเรื่องของกองทุนรวมด้วยของบัวหลวงกอง B ซิปเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างของกองทุนที่ลงทุน ESG และที่ได้ที่ทั้งมีโอกาสและมีผลตอบแทนได้ไหมคะใช่ฮะกองของบัวหลวงกองนี้นะฮะกอง B ซิปเนี่ยก็เป็นธีมาติกมีลักษณะเป็นธีมาติกคือเรียกว่าหาโอกาสนะจากเรื่องของ opportunity ที่มีนะจากเรื่องของ ESG นะครับเรามีลงทุนในกอง2กองนะฮะซึ่งเป็นกองของ PICTE นะฮะก็คือกองPICTE Global Environmental Opportunity นะฮะก็ชื่อก็บอกแล้วนะฮะโอกาสจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะแล้วก็อีกกองนึงก็คือกอง PICTE Clean Energy นะฮะก็เน้นในเรื่องของพลังงานสะอาดก็เป็น2กองที่กอง BSIP นะฮะเป็นกองธีมาติกนะฮะใช่ครับอันนี้ก็ถือว่ายังมีแนวโน้มที่เติบโตได้อีกในอนาคตนะฮะเพราะว่าอย่างที่เรียนว่านโยบายภาครัฐเนี่ยไปในแนวทางนั้นนะครับแล้วก็ renewable energy นะฮะเรื่องของ clean energy เนี่ยยังเติบโตได้อีกเยอะนะฮะเรื่องของ EV นะฮะเราก็เห็นว่ารัฐบาลทั่วโลกส่งเสริมรวมถึงรัฐบาลไทยด้วยนะฮะส่งเสริมให้มีการใช้ EV มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นกองธีมาติกนะฮะก็เห็นภาพค่อนข้างชัดนะฮะอย่างที่เรียนว่าอันนี้เนี่ยเป้าหมายกองนี้นะฮะก็คือชื่อกองคือ BSIP เนี่ยคือบัวหลวง Sustainable Investing Portfolio เนี่ยนะฮะก็ชื่อก็บอกนะว่าเน้นลงทุนใน Sustainable Investing นะฮะโอกาสจากเรื่องของธีมาติกพวกนี้ครับนักลงทุนรายย่อยก็อย่ามัวละเลยโอกาสให้เข้ามาใช่ฮะใช่ฮะลงทุน ESG ได้ใช่มั้ยฮะใช่ครับใช่ครับก็เป็นเรียกว่าน่าสนใจฮะเพราะว่ายังน่าจะมีเรียกว่าได้อีกเติบโตได้อีกนะครับค่ะเป็นแม็กกาเทรนนะฮะต้องถือว่าเป็นแม็กกาเทรนแล้วก้าวต่อไปของบลจ.บัวหลวงเรื่อง ESG investing เป็นยังไงมั้งคะเพราะว่าเราก็เหมือนแบบบุกเบิกมาแล้วแล้วตอนนี้ก็แบบภาพรวมก็รับรู้ในวงกว้างกันทั่วโลกแล้วเนี่ยต่อไปจะเป็นยังไงคะของบลจ.บัวหลวงก็การลงทุนใน ESG ก็เป็นเจอร์นี่นะฮะเราก็พัฒนา process ในการลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้เนี่ยทางกลต.เนี่ยก็จะออกเรียกว่า fund label มานะฮะก็คือ SRI นะครับก็คือ sustainable and responsible investing นะฮะสำหรับกองทุนเนี่ยซึ่งบลจ.บัวหลวงก็จะ apply เข้าไปนะสำหรับ label ตรงนี้ด้วยก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรียกว่า journey ถัดไปของเรานะฮะแล้วเราก็เรียกว่าเรื่องของ sustainable responsible investing เนี่ยนะฮะเราก็ไม่เฉพาะจากกองทุนไทยนะฮะกองทุนที่เราฟีดไปเนี่ยเราก็สนใจที่จะเราก็จะแอพพลายด้วยเหมือนกันนะครับก็จะมีการพัฒนาต่อไปฮะสำหรับเรื่องของ ESG investing สำหรับบลจ.บัวหลวงครับถามนิดนึงค่ะในอาเซียนการลงทุน ESG เป็นยังไงคะมีกองทุน ESG อยู่ไหมคะอาเซียนใช่ไหมฮะไม่แน่ใจฮะไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้ก็ผมก็เชื่อว่าด้วยเทรนด์นะผมคิดว่ามีนะในทุกประเทศแต่ไม่แน่ใจจริงๆเจอร์นี่ของเราอ่ะก็ยังถืออยู่ในก้าวต้นๆใช่ไหมคะเราการเดินทางนี้ของเรายังไม่สิ้นสุดใช่ไหมคะไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือการเดินทางเรียกว่าที่บอกว่าเป็นเจอร์นี่เพราะว่าต้องมีการ development อยู่ตลอดเวลานะฮะเราก็ process ก็ต้องมีการ improve อยู่ตลอดเวลานะสำหรับเรื่องของ ESG investing นะเพื่อที่จะให้สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหน่วยของเราเป็นการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดใช่ไหมคะอันนี้ ใช่ครับการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดมีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันฮะ invest การลงทุนก็เช่นเดียวกันฮะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรเราก็ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของ process อยู่ตลอดเวลาแต่ ESG เนี่ยผมคิดว่าเราเรียกว่ามันเพิ่งเริ่มต้นนะฮะถึงแม้ว่าเราจะเริ่มกอง BCCG มา10ปีแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีระยะเวลาอีกนะเพิ่งเริ่มต้นนะฮะต้องนับว่า10ปีก็ไม่ใช่ระยะเวลาที่นานนะฮะก็
สามารถที่จะเติบโตได้ต่อไปอีกครับสำหรับบลจ.บัวหลวงแล้วการลงทุนใน ESG เป็นเจอร์นี่คือต้องมีการพัฒนากระบวนการการลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหน่วยถือว่าเป็นการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดคุณผู้ฟังเริ่มต้นบนเส้นทางนี้กันแล้วหรือยังคุณผู้ฟังสามารถอ่านฉบับเต็มบทสัมภาษณ์คุณสันติธนนิรันดร์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดในซีรีส์สร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าเพื่อไม่ให้พลาดช่องทางการติดต่ออย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางไทยพับลิก้า Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotifyนี่คือรายการสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน